สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรอรับพรุ่งนี้ครั้งเตรียมโอนเราชนะงวดเพิ่มพิเศษรวม 2,000 บาทหลังจากที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะและม.33เรารักกันอีกคนละ 2,000 บาทแบ่งจ่าย2งวดงวดละ 1,000 บาทดังนี้ทำรายการโอนเงินของทั้ง2โครงการมีดังนี้โครงการเราชนะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่20พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่27พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทโครงการเราชนะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่21พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่28พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทโครงการเราชนะโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนกลุ่มเปราะบางวันที่21พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่28พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทโครงการม.33 เรารักกันโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่24พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทและวันที่31พฤษภาคมจำนวน 1,000 บาทโดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายจนถึงวันที่30มิถุนายน64นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมดำเนินการอีก4มาตรการหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายโดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64ได้แก่คนละครึ่งเฟส3โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งทั้ง4มาตรการดังกล่าวประชาชนจะสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้เพียง1คนต่อ1โครงการเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ